จมที่สุดอยู่ปากทางขึ้นเขากระโจมเลยคนที่จะมาขึ้นเขากระโจมก็คือต้องมาพักที่นี่เราได้ขึ้นตอนเช้ามืดตอนตีห้าไปขึ้นไปดูทะเลหมอกกันตอนเช้าอะฮะกลับไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่ผมทำบ้านพักสไตล์รีสอร์ทไว้นะฮะบ้านพักเป็นหลังๆเนี่ยรับนักท่องเที่ยวอยู่7หลังแล้วก็มีลานกลางเต็นท์ประมาณได้20กว่าหลังเป็นสไตล์คล้ายๆคันที่นะฮะเป็นบ้านปีกไม้ธรรมชาตินะฮะก็มีที่นอนให้พักหลังละ2ท่านถ้าจะเสริมก็มีเครื่องนอนเสริมให้ที่นี่ก็จะมีเต็นท์เช่าพร้อมเครื่องนอนก็จะมีหลังขนาดเริ่มตั้งแต่2คนขึ้นไปต่อ2คนก็คืนละ400บาทถ้าเอาเต็นท์มาเองก็คิดท่านละ100บาทมีห้องน้ำรวมให้มีอะไรให้ทุกอย่างเหมือนกันสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับแถวส่วนที่สวนพึ่งเขากระโจมเนี่ยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรับรองว่าอาหารอร่อยนะครับที่พักนี่ถูกใจแน่นอนนะครับและราคาก็ถูกครับไม่แพงครับสำหรับทุกสไตล์เลยครับ